ูดถึงผู้จัดพี่ไก่วรายุทธแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนทุกอย่างต้องสมจริงนะฮะใช่ค่ะเพราะว่านอกจากเสื้อผ้าของนักบินและแอร์โฮสเตสของสายการบิน World Airline ที่พี่ไก่ออกแบบมาให้สมจริงแล้วนี่ค่ะนักบินตัวจริงด้วยค่ะและที่สำคัญเป็นคุณพ่อตัวจริงค่ะของสนยุคนะคะคุณพ่อสุภมิตรส่งไพศาลนี่ก็มาร่วมเข้าฉากด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นทั้งคุณพ่อตัวจริงแล้วก็เป็นกัปตันตัวจริงด้วยค่ะคุณพ่อเนี่ยในชีวิตจริงก็เป็นนักบินอยู่แล้วแม้จะเป็นการเล่นละครครั้งแรกของคุณพ่อแต่ก็ไม่เขินเลยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าได้ลูกชายมาสอนการแสดงอย่างดีจริงๆแล้วน่าจะเป็นอาจจะแบบว่าได้เชื้อสายมาจากคุณพ่อด้วยหรือเปล่านี่การถ่ายทำก็เลยเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะคุณพ่อนี่ก็สอนให้สนที่เล่นเป็นโคไพลอตเนี่ยพูดบทตอบรับแบบภาษานักบินจริงๆด้วยสนเองก็สอนคุณพ่อในเรื่องของแนะนำใช้คำว่าแนะนำดีกว่าในเรื่องของการแสดงในบทพูดมีต้องแซวสนเรื่องแอร์โฮสเตสสาวๆด้วยนะคะคุณพ่อเหรอคะนักบินใช่แซวแอร์โฮสเตสหรือเปล่านะคะในเรื่องเนี่ยแซวคุณพ่อบอกทีมงานว่าขอเติมคำพูดเพิ่มเองบ้างได้ไหมนี่งานนี้การแสดงแล้วก็ความหล่อระหว่างคุณพ่อคุณลูกนี่นักข่าวของเราบอกว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวค่ะอิจฉาจริงๆว่าเราเลือกได้แถมยังโสดต่างหากโอ้ยไม่หรอกครับพี่ถ้าเลือกได้จริงก็ดีสิครับเราไม่เลือกสักทีนี่สองคนเมื่อกี้ก็ดีนะกำลังฮอตอยู่เลยใช่ปะใช่ครับพี่เล่นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับผมรุ่นน้องครับใช่แต่ก็เหมือนชีวิตจริงครับในชีวิตนักบินก็พี่น้องห่างกัน40ปีก็มีครับไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าจำบทไม่ค่อยได้แซวไปตามเนื้อหาของบทนะครับก็ปัจจพีนี่เจ้าชู้แล้วก็ถามต่อว่ารู้จักชื่อคนเดียวหรือ2คนหรือทั้งบริษัทนะครับมีมุกมีมุกครับมีมุกนิดหน่อยครับลูกชายก็ฮอตเหมือนกันนะคะฮอตจริงครับอ่ะก็พอได้ยินนะครับแต่ไม่ก็เห็นตัวเลยเอาไปซ่อนที่ไหนไม่ทราบทำงานเยอะครับคุณพ่อคุณลูกใครฮอตกว่ากันคะโอ้ไม่ฮอตละครับวัยนี้ละครับเปรียบดีๆนะคะใครหลอกกันนะครับถ้าย้อนลงไปอายุเท่ากันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่ผมไปบินสายการบินคุณพ่อนะครับคือพวกแอร์พวกนักบินต่างๆหรือว่าสจ๊วตต่างๆก็ตามนะครับจะถามถึงคุณพ่อตลอดว่าแบบว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าหูเมื่อก่อนคุณพ่อหล่อมากเลยนะสนนี่สู้ไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะเมื่อก่อนหล่อมาก แปลว่าไม่ตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่พ่อขาให้ไปบินกับให้เป็นนักแสดงอะไรยากกว่าโอ้นักแสดงยากกว่าครับ ทางใครทางมันครับ เรียกได้ว่าฉากในฝันของชีวิตผมเลยนะครับชีวิตตัวจริงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมเคยอยากเป็นนักบินทุกวันนี้ก็อยากเป็นนักบินอยู่นะครับแค่ไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็ฝันอีกอย่างนึงที่ยิ่งกว่าเข้าไปอีกก็คือได้บินกับคุณพ่อนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เหมือนมาทำตามความฝันนิดนึงนะครับเราก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมขอฝากซีนนี้ไว้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมก็ทำเต็มที่ครับผม